สวัสดีครับผมแอชินนท์ครับเย้ฮวคลิปสอนกีตาร์มือใหม่นะครับผมวันนี้ EP ที่2นะครับเราจะมาทำการฝึกจับคอร์ด C กันนะครับผมหลายๆท่านอาจจะรู้อยู่แล้วนะครับว่าคอร์ด C จับยังไงนะครับแต่ว่าคลิปในบทเรียนแรกๆเนี่ยจะเป็นแนะนำแนวทางของมือใหม่คนที่กำลังจะเริ่มหัดเล่นกีตาร์นะครับหลายๆคนอาจจะรู้อยู่แล้วว่าคอร์ด C จับยังไงแต่ว่าหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้ว่าคอร์ด C ประกอบด้วยโน้ตอะไรบ้างนะครับผมอ่ะเรามาดูกันเลยนะครับคอร์ด C นะเพื่อนๆจับกันอย่างนี้นะครับเล่นตั้งแต่สายแนะนำว่าเล่นตั้งแต่สาย5ลงไปนะครับเพราะว่าสาย6มันเป็นโน้ต E นะครับมันจะเป็น E ต่ำเวลาเราดีดไปพร้อมกันเนี่ยมันจะไม่เพราะนะครับเพราะว่ามันสายมันต่ำไปนะครับอ่ะรูทเราอยากให้เป็นสายที่5นะครับก็คือโน้ตหลักตัวหลักก็คือสายที่5โน้ต C นะครับ C ประกอบด้วยโน้ต3โน้ตนะครับก็คือC E G นะครับผมC E G คือถ้าเรามี3โน้ตเนี่ยก็คือคอร์ด C แน่นอนนะครับคอร์ด C นะครับจะเริ่มจับที่สายที่5ช่องที่3แล้วก็สายที่4ช่องที่2แล้วก็สายที่2ช่องที่1นะครับจะกด3นิ้วนะครับสายที่5ช่องที่3สายที่4ช่องที่2สายที่2ช่องที่1นะครับใช้นิ้วตามนี้เลยนางกลางชี้นะครับผมแล้วก็ดีดตั้งแต่สาย5ลงไปพยายามให้ทุกเส้นเสียงออกชัดเจนนะครับลองเช็คดูนะครับโอเคนะครับคราวนี้มาอธิบายโน้ตที่เรากดบ้างครับนิ้วนางเนี่ยที่เรากดเนี่ยสาย5เนี่ยคือโน้ต C แล้วก็นิ้วกลางที่เรากดช่องสายที่4ช่องที่2เนี่ยคือโน้ต E นะครับสายเปล่าสายที่3คือโน้ต G เนี่ยจริงๆเราเล่นแค่3สายนี้ก็จะเป็นคอร์ด C แล้วนะครับก็คือ5 4 3แต่จริงๆสาย2กับสาย1เนี่ยก็คือโน้ตซ้ำแหละก็คือโน้ต C กับโน้ต E นะครับก็จะเป็นนี้ C E G แล้วก็ C E โน้ตซ้ำแล้วนะครับก็คลิปนี้ประมาณนี้นะครับสั้นๆก็ลองไปฝึกจับกันดูนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับเย้